วีระสมความคิดแฉคุณเซนเจ้าคิดเจ้าแค้นเคยทำของใส่ประเทศไทยแต่ไม่สำเร็จจากข่าวกัมพูชาที่เป็นเจ้าภาพซีเกมส์ได้จัดงานพิธีเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็มีโชว์หนึ่งที่มีข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงด้วยการกลับหัวธงชาติประเทศต่างๆอาทิเช่นธงชาติของประเทศอินโดนีเซียธงชาติเวียดนามและประเทศเมียนมาจนเป็นข่าวดราม่าไปพักใหญ่และได้มีคนไทยหลายคนเนี่ยได้มาคอมเมนต์บอกประมาณว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกัมพูชานั้นจงใจที่จะกลับหัวธงชาติของประเทศนั้นๆเพราะมีการเล่นของทำคุณไสเพื่อให้ประเทศของตนเองนั้นได้ชัยชนะเหนือประเทศอื่นๆแต่กับธงชาติไทยนั้นนำมากลับหัวยังไงก็เหมือนเดิมซึ่งตอนแรกที่ไล่อ่านคอมเมนต์เหล่านี้ก็ยังไม่เชื่อนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยจะกล้าทำอย่างนั้นหรือแต่ก็ได้เอะใจตรงที่ถ้านักแสดงพลาดกลับหัวธงแค่ประเทศเดียวนั่นอาจเป็นเรื่องที่พลาดกันได้แต่นี่พลาดกลับหัวธงถึง3ประเทศก็เลยทำให้รู้สึกแปลกๆจนต้องลองไปหาข้อมูลย้อนหลังดูว่าประเทศกัมพูชานี้มีความคิดเล่นของทำคุณไสอะไรแบบนี้จริงหรือไม่อย่างไรจนไปพบกับข้อความที่คุณวีระสมความคิดได้เคยออกมากล่าวเรื่องเหล่านี้ไว้ที่สวนสันติพรหัวมุมถนนราชดำเนินเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาโดยคุณวีระสมความคิดได้พูดถึงการที่ตนเองเคยถูกต้องโทษไปติดคุกที่กัมพูชาในครั้งนั้นว่าตนเองเนี่ยต้องติดคุกเขมรถึง3ปี6เดือนกับอีก3วันที่ถูกขังเห็นแต่ตะวันไม่เห็นเดือนและกลางวันเนี่ยถึงจะได้เห็นพระอาทิตย์ทั้งที่ตนเองไม่มีความผิดมีแต่ช่วยปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งตอนนั้นทหารไม่ยอมทำผมไปดูแลชายแดนซึ่งก็มีส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ในตอนนั้นขอให้ช่วยพาไปดูหลักเขตที่จังหวัดสระแก้วโดยเขาเป็นคนขอให้ผมพาไปดูเองแต่เวลาถูกจับกลับโยนให้ผมซึ่งเขาติดคุกเพียง13วันนั่นเป็นเพราะคุณเซนแค้นผมที่ทำให้เขาทำพิธีไสยศาสตร์ไม่สำเร็จนั่นก็เป็นที่มาของความลับที่จะเปิดเผยในวันนี้โดยนายวีระได้กล่าวย้อนไปถึงช่วงที่มีปัญหาเรื่องเขาพระวิหารในตอนนั้นว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยนายคุณเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้บินโดยเฮลิคอปเตอร์มากับภรรยาของเขาไปลงที่ปราสาทเขาพระวิหารซึ่งไม่มีการผ่านพิธีทางการทูตหรือขออนุญาตใดๆรวมทั้งไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยนั่นหมายความว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาถือว่าแผ่นดินเขาพระวิหารเป็นของตัวเองใช่หรือไม่จึงไม่คิดขออนุญาตใครและรัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้นายวุนเซนละเมิดอธิปไตยจนนายทหารใหญ่ทนไม่ไหวถึงเอาเรื่องมาบอกทำให้ตนเองเนี่ยต้องรีบเดินทางไปที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษจะไปไล่วุนเซนแต่กลับมีทหารมาไล่ตนไม่ให้เข้าไปทำหน้าที่คนไทยซึ่งนายวิระได้กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่านายวุนเซนในตอนนั้นนอกจากจะละเมิดกฎหมายไทยด้วยการบุกมาเหยียบแผ่นดินไทยไปทำพิธีบวงสรวงบนเขาพระวิหารอย่างผิดกฎหมายแล้วในวันรุ่งขึ้นก็จะไปทำพิธีที่ปราสาทตาเหมือนจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยรวมทั้งจะไปทำพิธีที่ปราสาทกวายถามว่าทำไมวุนเซนถึงอยากมาเหยียบแผ่นดินไทยจากการที่นายวีระไปติดคุกที่กัมพูชานั้นจึงได้ยินความจริงจากปากทหารยศพันโท2คนระดับผู้บัญชาการที่ถูกคุณเซนหักหลังให้ไปติดคุกที่เดียวกับตนไม่ทราบว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาได้บอกว่าท่านวีระรู้หรือไม่ทำไมเขาถึงเอาท่านมาทรมานเพราะว่าท่านไปทำให้วุนเซนโกรธเนื่องด้วยไปทำลายพิธีทางไสยศาสตร์เขาทำไม่สำเร็จซึ่งในตอนนั้นเขาทำสำเร็จแค่ครั้งเดียวและเพราะท่านนั่นแหละที่ทำให้นายวุนเซนไปเหยียบปราสาทตาเหมือนไม่ได้เพราะตนไปขวางไว้ซึ่งต้องทำพิธีก่อน 17.30 น.
และยังแฉต่ออีกว่านายฮุนเซนเนี่ยเชื่อพิธีนี้มากว่าถ้าทำครบทั้ง3ที่จะได้เป็นใหญ่ในสุวรรณภูมิเหมือนกษัตริย์ขอมในอดีตซึ่งทั้งหมดนี้คือความแค้นที่นายฮุนเซนมีกับนายวีระสมความคิดซึ่งไม่ได้วางแผนเพียงแค่จะเอาไปขังจองจำเอาไว้จนพ้นโทษเท่านั้นแต่ต้องการให้เน่าตายในคุกเลยทีเดียวโดยนายวีระได้แฉต่ออีกว่าตอนที่มีการเจรจาเพื่อให้นายฮุนเซนอภัยโทษเขาทางกัมพูชาเนี่ยได้มีเงื่อนไขห้ามให้สัมภาษณ์ที่จะเป็นการกล่าวหาหรือพูดไม่ดีกับฮุนเซนและให้ขอบคุณฮุนเซนด้วยซึ่งพอทางเราได้เห็นบทสัมภาษณ์ของนายวีระนี้จึงได้ย้อนกลับไปหาข้อมูลต่ออีกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีการทำพิธีอะไรบนเขาพระวิหารจริงไหมก็ได้พบว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานข่าวเอาไว้ว่าภรรยาของนายฮุนเซนได้เป็นผู้นำประชาชนของกัมพูชารวมทั้งทหารและเจ้าหน้าที่ทำพิธีเส้นบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษบนเขาพระวิหารจริงและได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากกรุงพนมเปญมาลงที่บ้านโกมุยซึ่งเป็นด้านหลังของเขาพระวิหารฝั่งกัมพูชาห่างจากบริเวณปราสาทพระวิหารประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นได้เดินทางโดยรถยนต์แลนด์ครูเซอร์สีทองขึ้นไปยังบนปราสาทพระวิหารชายแดนไทยกัมพูชาและได้อ้างว่าเพื่อประกอบพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพระวิหารบริเวณโคปุระชั้นที่4ถึง5และบริเวณเป้ยตาดีซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดของเขาพระวิหารโดยณช่วงเวลานั้นทางฝั่งไทยก็ได้มีการประณามภรรยาของนายคุณเซนที่ขึ้นไปทำพิธีบวงสรวงบนปราสาทพระวิหารและรุกล้ำอธิปไตยของไทยพร้อมจี้รัฐบาลไทยให้แสดงท่าทียื่นประท้วงรวมทั้งเรียกร้องกองทัพใช้กำลังผลักคนเขมรให้พ้นไปเสียจากแผ่นดินไทยและถ้าย้อนกลับไปดูสาเหตุที่นายวีระสมความคิดต้องถูกจับไปติดคุกที่กัมพูชานั้นมันก็ถูกกลั่นแกล้งเพราะเมื่อไล่ดูไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะพบว่าเหตุการณ์นั้นเริ่มจากนายวีระได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่ามีทหารกัมพูชาบุกเข้ามายึดที่นาเป็นเวลา2เดือนแล้วและได้ร้องเรียนไปยังหน่วยราชการต่างๆกลับไม่มีความคืบหน้าทำให้ทางคณะบุคคลในตอนนั้นเนี่ยที่มีนายวีระสมความคิดเป็นหนึ่งในทีมได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวและขณะที่กำลังยืนดูกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีทหารเขมรพร้อมอาวุธสงครามตรงเข้ามาควบคุมตัวคนไทยทั้ง7คนไปยังฝั่งกัมพูชาและถูกแจ้งข้อหาว่าเข้าประเทศกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายแถมยังยัดเยียดข้อหานายวีระเพิ่มอีกด้วยว่าเป็นสายลับจารกรรมข้อมูลและต่อมาเมื่อขึ้นศาลนะครับจึงได้ตัดสินจำคุกนายวีระสมความคิดเป็นเวลาถึง8ปีและหลังจากที่ศาลกัมพูชาตัดสินแล้วมารดาของนายวีระได้พยายามขอพระราชทานอภัยโทษแต่ทางกัมพูชาเนี่ยยืนยันว่าจะต้องรับโทษ2ใน3ก่อนซึ่งตรงนี้นะครับนายวีระสมความคิดได้บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ผิดอย่างที่โดนทางกัมพูชายัดเยียดข้อหาว่าเป็นจรชนหรือเป็นสายลับไทยเข้าไปล้วงความลับทางทหารเขมรโดยที่รัฐบาลไทยณตอนนั้นก็รู้ว่าไม่เป็นความจริงแต่กลับปล่อยให้เขมรยัดข้อหาดังกล่าวอย่างอำมหิตที่สุดพร้อมยืนยันว่าที่ดินที่ตนเองยืนอยู่นั้นเป็นที่ดินในฝั่งไทยรวมทั้งยังได้แฉต่ออีกว่าในช่วงที่ถูกขังอยู่ในคุกเปรซอนั้นตนเองเนี่ยเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนักโดยนายคุณเซนได้สั่งห้ามไม่ให้ผมมีดินสอและกระดาษเพื่อไม่ให้จดไม่ให้บันทึกอะไรทั้งสิ้นและที่สำคัญผมไม่ได้รับอนุญาตให้มีหนังสือไม่ให้อ่านหนังสือใดๆทั้งสิ้นเช่นกันเพราะต้องการทรมานผมทุกวิถีทางไม่ให้ได้ผ่อนคลายจะได้เครียดแล้วเน่าตายในคุกทำให้ผมต้องแอบซ่อนดินสอและเศษกระดาษเพื่อบันทึกเรื่องสำคัญเอาไว้
ซึ่งเมื่อนายวีระสมความคิดเนี่ยได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำหน้าที่คอยตรวจสอบเป็นปากเสียงให้ชาวบ้านที่ถูกทหารเขมรเข้ามารุกรานอยู่เช่นเคยซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งเกิดเรื่องชาวเขมรรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภออรัญญประเทศและอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในขณะที่คนไทยที่จะเข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ของตนเองก็ถูกกองกำลังตชด.ของกัมพูชาบุกรุกเข้ามาในเขตแดนไทยใช้อาวุธสงครามไล่ยิงคนไทยจนนายวีระเนี่ยต้องไปแจ้งความร้องเรียนกับตำรวจในพื้นที่ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าทางกัมพูชาหรือนายฮุนเซนนั้นมักประกอบพิธีบางอย่างที่อ้างว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งไม่เคยคิดจะหยุดที่จะรุกล้ำผืนแผ่นดินไทยและคอยหาเรื่องไทยมาตลอดดังประโยคที่มีคนไทยเคยคอมเมนต์ไว้ว่าลูกหลานพระยาละแวกนั้นไว้ใจไม่ได้และถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวการสูญเสียเขาพระวิหารในครั้งอดีตก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับซึ่งถ้ามีคนอยากรู้เนี่ยเราจะนำข้อมูลที่ได้มาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันฮิตมูฟวี่ข่าวเด่นประเด็นฮิต